ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สัพเพเหระกับทอมเครือโสพลครับอาทิตย์นี้คุณทอมกับผมคงมีเรื่องคุยกันเยอะการเมืองภายในการเมืองระหว่างประเทศรวมไปถึงเรื่องราวของหัวเว่ยของจีนกับสหรัฐมีการปล่อยตัวผู้บริหารคนสำคัญของหัวเว่ยกลับบ้านจีนก็ปล่อยตัวแคนาดา2คนขณะเดียวกันก็มีเรื่องวัคซีนอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ทอมเป็นข่าวอีกละทอมนี่ชอบเป็นข่าวมากชอบไปโวยวายไปหาเรื่องใครต่อใครบ่อยๆสวัสดีครับทอมครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมรายการเรานะครับนี่ทอมสังเกตไหมมีจอยักษ์แล้วนะต่อไปนี้เราคุยกันผ่านจอยักษ์แล้วนะครับพี่โอ้โหจอนี่กี่นิ้วอะครับพี่90กว่านิ้วอะเป็นจอที่ผมคิดว่าเมื่อผมตั้งวงคุยกับใครเนี่ยแขกผมจะต้องตัวใหญ่กว่าผมแล้วต้องคุยให้มันเด่นให้ภาพชัดเจนพูดอะไรต้องโปร่งใสต้องให้ทุกคนเห็นเปิดเผยต้องจอนี้อย่างที่บอกแล้วครับที่เลิกใช้เมื่อไหร่บอกนะผมจะขออนุญาตเอาไว้ในคอนโดผมก็แล้วกันไอ้ทอมซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าจออย่างเงี้ยจออย่างเงี้ยมันผมทำครับผมเรียกโฮมสตูดิโอแบบบ้านๆทำที่บ้านแต่ดูให้มันน้ำมืออาชีพหน่อยก็พี่คิดตัวนี้อันนี้เราพูดกันมาเกือบ2ปีครึ่งแล้วนะผมกับพี่ทำรายการกันมาใช่ไหมครับเออว่าสมัยหนึ่งพี่อยู่เนชั่นเนี่ยจะมีสตูดิโอจะมีการถ่ายทำเนี่ยครับต้องใช้เงินเป็นล้านนะไม่ทำไอ้วิดีโอวอลเมื่อก่อนใช่ไหมไม่ใช่เป็นล้านดูไปว่าสร้างสตูดิโอทีวีเนี่ย500-600ล้านหมายความว่าเต็มรูปแบบเนี่ยนะฉะนั้นพออุปกรณ์มันถูกลงแล้วมันดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นแต่มันก็โชคร้ายคือทีวีก็มาเจอวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจบ้างเรื่องเทคโนโลยีบ้างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ลงทุนไปแล้วก็ถอยไม่ได้ทอมแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยถ้ายังไม่เคยไปลงทุนในแบบเก่าเนี่ยเขาสามารถทำได้อย่างที่ผมทำพยายามทำอยู่ก็คือว่าให้คนดูเราเนี่ยรู้สึกสบายตารู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วรู้สึกว่าเออเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยทำให้เราคนที่มีคอนเทนต์เนี่ยสามารถทำให้มันมืออาชีพดูดีเสียงชัดภาพชัดแล้วมันก็ดูเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่การทำให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นก็นี่เป็นบทเรียนนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องที่เราจะคุยกันนะแต่อยากให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนกับทุกคนที่ดูรายการเรานะครับคุณสุทธิชัยเนี่ยก็ทำธุรกิจนี้มานานแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านก็เปลี่ยนแปลงได้ทันสุดท้ายแล้วคนก็ชอบถามผมพี่ว่าความสำเร็จในอนาคตคืออะไรก็คือการที่จับเทรนด์ให้ได้ไงนะครับไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันเก่าๆแต่ไปหาสิ่งใหม่ได้ตลอดเนี่ยความชนะหรือความแพ้มันอยู่ตรงแค่นี้จริงๆเลยแล้วผมก็คุยกับคนรุ่นใหม่นะไม่ใช่ผมจะรู้เรื่องนะทอมผมก็ถามคนรุ่นใหม่ทีมงานเขาบอกว่าอันนี้ทำได้ไหมลองทำดูไหมเรารู้ปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยเราต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เขาพาเราไปเขาขับรถไปเขาบอกเราว่ามันต้องไปยังไงอย่างนี้แต่เราบอกเขาว่า direction แนวทางเป็นยังไงฉะนั้นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่ทำงานร่วมกันได้นะทอม นอกจากคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในรัฐบาลนี้พี่รัฐบาลนี้เวลามีคนรุ่นใหม่อยากขึ้นรถทีไรเขาจะเตะลงทันทีเลยเตะลงทันทีแปลว่าอะไรแปลว่าเกะกะฉันจะมาขวางทางฉันเหรอเออคือผมต้องอยากฝากรัฐบาลฝากคนไทยต้องดูคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยเป็น example ใช่ไหมคือยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่แล้วก็ไม่กีดกันจากเทคโนโลยีกับการที่มันต้องพัฒนาคำมันเนี้ยรัฐบาลไทยเข้าใจไหมว่ามันต้องพัฒนาใช่ไหมครับสตูดิโอจาก500ล้านเดี๋ยวนี้ 500,000 บาทก็สร้างได้แล้วอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละใช่แต่รัฐบาลไทยทำอะไรก็ยังเก่าแก่ช้าถ้าไม่มีคนมาจี้มีคนมากระตุ้นนะครับอย่างเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยนะก็ยังช้าอยู่ดีเป็นห่วงมากกันกว่าว่าในพรรคใครจะกัดกันทะเลาะกันสสคนไหนจะไม่ไปกับคนไหนเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะเก่งจังเรื่องนี้ไงว่าถ้านายกไปเยี่ยม
ประชาชนจังหวัดหนึ่งแล้วท่านรองนายกไปอีกจังหวัดหนึ่งหรือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปจังหวัดหนึ่งนักข่าวการเมืองเนี่ยเขาไปนั่งนับสสพลังประชารัฐไปรับสองท่านนี้กี่คนเลยนะมันถึงกันท่านได้นับหัวเลยนะว่ากี่คนมาหาคนนี้กี่คนมาคนนี้แล้วพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะไปยังไงต่อเนี่ยทอมก็อันนี้บอกข่าวให้กับคนที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้นะครับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมในวันเดียวกับท่านประวิตรวงษ์สุวรรณได้ลงเขตนะครับได้ไปช่วยเจอประชาชนแต่ท่านประยุทธ์ไปเนี่ยมีเพียงสสไม่ถึง10คนไปต้อนรับไปเดินด้วย9คนฝ่ายท่านประวิตรเนี่ย to be exact 9คนฝ่ายท่านประวิตรเนี่ยมีไปต้อนรับมากกว่า50คนก็เลยทำให้นักข่าวติงขึ้นมาว่าอ้าวตกลงไม่ใช่50ใครใหญ่กว่ากันแน่50 55นี่เดี๋ยวนี้ตัวเลขต้องเป๊ะนะเพราะว่าเวลายกมือในสภาจะได้รู้ทอมแล้วเวลา55กับ9แล้วคำถามก็คือว่าอ้าวตกลงใครใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐแน่นี่เป็นสิ่งที่นักข่าวก็สังเกตออกมานะครับก็เลยทำให้เป็นข่าวขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่เนี่ยยังอยู่หน้าเดียวกันหรือเปล่ายังรักกันอยู่หรือเปล่ารักกันคุณไม่ต้องสงสัยทั้งสองท่านประกาศเลยว่าเราจะแยกกันก็เมื่อเราตายไปจากกันเท่านั้นเองเกิดมาเป็นพี่น้องท้องเดียวกันและเราจะรักกันจนวันตายฉะนั้นคุณพวกนักการเมืองอย่ามาทำเป็นมาแยกเราไม่มีทางทอมไอ้พี่น้องท้องเดียวกันนี่แหละครับพี่ผมเห็นชิบหายกันมาเยอะแล้ว พี่รู้ว่าแม่ผมเนี่ยนะผมรู้ว่าแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่มองอะไรไกลมากตอนที่เขาแบ่งมรดกเนี่ยเขาบอกเลยฉันจะไม่รอจนกว่าฉันตายเพราะฉันไม่อยากให้ลูกสักคนต้องมานั่งทะเลาะกันว่าจะแบ่งมรดกกันยังไงคุณแม่ผมเนี่ยให้มรดกตั้งแต่ตอนนั้นผมอายุ40กว่านะเขาบอกว่าลูกๆเอาไปเลยจบเพราะว่าแม่ไม่เราก็บอกนะแม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมากพี่น้องรักกันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็แบ่งกันแม่บอกไงบ้างฉันไม่เชื่อฉันเห็นมาเยอะแล้วไอ้ท้องเดียวกันที่ฆ่ากันเนี่ยจริงๆในสังคมไทยก็มีเยอะพี่น้องท้องเดียวกันนี่ยิงกันตายทะเลาะกันขึ้นศาลแล้วก็โอ้โหเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงเลยใช่แต่ถ้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้ทำไมมันกำลังดังในประเทศไทยเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับตอนที่มีอภิปรายไม่ไว้วางใจมีท่านกลุ่มนะครับที่เขาลือกันว่ามีกลุ่มท่านธรรมนัสใช่ไหมครับหรือสสในพรรคพลังประชารัฐที่สนิทกับบิ๊กป้อมมากนะต้องบอกสนิทกับบิ๊กป้อมมาก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 นะครับมีนโยบายขึ้นมาว่าจะล้มท่านประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยการที่ให้มีกลุ่มหนึ่งนะครับลงเสียงไม่ไว้วางใจคำถามก็คือว่านี่เป็นคำถามที่วันนี้ผมว่าท่านประยุทธ์ต้องถามตัวเองอย่างสูงเลยครับพี่ถามว่าตกลงป้อมเนี่ยพี่ป้อมแม่ท้องเดียวกันเนี่ยนะพี่ป้อมพี่ใหญ่ตกลงพี่ป้อมเนี่ยรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกับการที่มีคนลับมีดเนี่ยเพื่อจะมาแทงหลังท่านประยุทธ์เนี่ยแล้วสมมุติไปนะพี่เราสมมุติกันก่อนนะว่าท่านประยุทธ์บอกว่าเป็นไปได้ป้อมไม่รู้เรื่องจริงแต่ถ้าป้อมไม่รู้เรื่องจริงเนี่ยผมว่าท่านประยุทธ์ก็ควรจะยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยนะใช่เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคทำอย่างนี้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเนี่ยนะไม่รู้ได้ยังไงวะก็นี่มันสิไปสมมติไปว่าเขาเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าพี่ชายคนนี้ไม่มีทางทำอะไรเขาเลยผมก็ต้องเป็นห่วงนะว่าไอ้คนที่ต้องดูแลฉันต้องป้องกันฉันเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนี้หรือมันจริงเลยที่เวลานักข่าวชอบไปถามบิ๊กป้อมแล้วบิ๊กป้อมจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ไงจะรู้ได้ไงงั้นถ้าผมเป็นท่านประยุทธ์นะผมว่าอันทุจริตพี่ถ้าบิ๊กป้อมเป็นคนสั่งให้ทำนะผมว่ายังเคลียร์กันได้นะใช่อย่างน้อยมาเคลียร์กันให้ป้อมมีปัญหาอะไรคุยกันได้เราเดินหน้าด้วยกันแต่ถ้าบิ๊กป้อมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยยิ่งทำให้ผมระแวงนะบิ๊กป้อมไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าบิ๊กป้อมก็เชิญทั้งนายกและคุณธรรมนัสแล้วก็คุณนฤมลเนี่ยไปเจอกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่อจะเคลียร์ความเข้าใจกันแสดงว่ารู้สิไม่รู้ได้ไงไม่รู้จะไปเชิญมาได้ยังไงงั้นวันนี้นะครับพี่อย่างพี่ก็ทราบว่าผมก็รู้จักคนในพรรคพลังประชารัฐเยอะนะครับอันนี้ต้องยืนยันจากคำของคนพวกนี้นะไม่ได้คำของผมนะเขามองว่าเรือลำนี้เ
ไม่มีอะไรพี่รัดเดอร์ใช่ไหมรัดเดอร์ไอ้หางเสือไม่มีรัดเดอร์ไม่มีหางเสือละไม่มีหางเสือแล้วก็คือแต่ละคนก็แต่ละคนแล้วใช่ไหมครับโดยที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่น่าจะปวดหัวที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะก็ยังลูกผีลูกคนอยู่ว่าคราวหน้าเนี่ยสสพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งชื่อท่านประยุทธ์เป็นแคนดิเดตเพื่อนายกหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับท่านประยุทธ์ไม่มีพรรคของตัวเองนะไม่มีทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐใช่แต่ว่าแต่ว่ายังมีอาวุธอยู่หนึ่งยังมีสว250คนอยู่สองยังมีอำนาจยุบสภาเมื่อไหร่ยังอยู่นะทอมฉะนั้นอย่าบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีอำนาจต่อรองนะยังมีอาวุธที่สำคัญเขาไม่มีเขามีอาวุธที่ดีกว่านั้นครับเขามีปืนกับรถถังครับอันนั้นใช่อันนั้นจำไม่ได้แล้วตอนนี้อันนั้นชัดเจนที่สุดครับพี่เขามีปืนแต่อาวุธที่ท่านประยุทธ์มีที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่250สวครับพี่คือไม่ใช่ปืนไม่ใช่รถถังหรอกใช่ไหมคือแต่ก็คือระบบใช่ไหมครับระบบทั้งหมดเลยครับพี่ในองค์การอิสระเองในการตัดสินใจขององค์การอิสระของศาลของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่เขามีกฎหมายอ่ะคือปัญหาที่ทุกคนต้องเข้าใจก็คือว่ากฎหมายเนี่ยมันมีเอาไว้เพื่อเป็นความยุติธรรมนะใช่แต่เมื่อกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนความยุติธรรมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยากอย่างนั้นไม่เรียกว่ายุติธรรมแล้วอย่างนั้นเรียกว่าเป็นอคติแล้วเป็นการโอนเอียงก็ในประเทศไทยครับพี่ยุติธรรมสำหรับฝ่ายชนะยุติธรรมสำหรับฝ่ายที่มีอำนาจไม่ยุติธรรมสำหรับฝ่ายคนธรรมดาหรอกแต่นี่ก็คืออาวุธที่คุณยุทธมีจริงเพราะวันนั้นผมก็ได้ไปตีกอล์ฟกับผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าใหญ่ในศาลเลยนะครับพี่คนนี้เขาก็บอกเลยว่าวันนี้มันไม่เกี่ยวกับศาลอย่างเดียวแล้วล่ะคือต้องไปดูพวกองค์กรอิสระไม่มีองค์กรอิสระไหนเลยที่ไม่มีคนของทหารหรือคนของรัฐบาลเนี่ยไปนั่งอยู่แล้วเขาจะตัดสินใจตามคำว่าอิสระได้ยังไงผมก็ไปเช็คนะอันนี้จริงนะพี่ครับเพราะว่ากระบวนการที่เขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยการตั้งองค์กรอิสระต้องผ่านสภาสูงวุฒิสภาไงแล้ววุฒิสภาเนี่ยตั้งโดยใครล่ะอันนี้คือโครงสร้างอำนาจที่มันถ่ายทอดต่อเนื่องสืบทอดกันมานั่นแหละพี่มีคนหลายคนเขาพูดไงว่าไล่ประยุทธ์ออกอย่างเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกพี่ก็เป็นคนที่เคยพูดขึ้นมาผมอยากให้คนไทยฟังพี่มั่งมันคือระบอบอันนี้มันไม่ใช่คนคนเดียวเพราะยังไงระบอบเนี้ยถ้าเราร้างไม่ได้ร้าง250คนไม่ได้ใช่ไหมครับร้างรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้จริงเนี่ยไปสู่การเลือกตั้งคราวหน้าถึงจะไม่ใช่คนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานะระบอบยังเหมือนเดิมระบอบเดิมใช่ใช่เหมือนที่คนเคยพูดเหมือนที่คนเคยเรียกระบอบทักษิณตอนนี้ก็เป็นระบอบประยุทธ์หมายความว่าถึงแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วเนี่ยไอ้รีจิมไอ้ระบอบมันยังอยู่นะคือเมื่อไหร่ผมก็มีความฝันนะพี่นะตอนนี้ผมก็มานั่งนับอายุนะ54แล้วปีนี้ใช่ไหมน่าจะมีอายุได้ถึงเราสัก80ใช่ไหมดีๆนะทอมเนี่ยเหรอทอมเนี่ยเหรอถ้าหวังว่านะหวังว่าถ้าไม่ซ่าเกินไปอาจจะมีชีวิตอยู่ในขนาดนั้นก็หวังว่าใน30ปีไม่ต้องพิจารณานะจะเห็นการเปลี่ยนระบอบประเทศไทยมาเป็นระบอบประชาชนสักทีนึงได้ไหมก็น่าคิดอาจจะต้องแต่ถ้าทอมเดานะถ้าทอมเดาเนี่ยเท่าที่ดูภาพตอนนี้ในพลังประชารัฐก็จะแบ่งเป็น 2-3 มุ้ง 2-3 กลุ่มมีกลุ่มคุณธรรมนัสกลุ่มหนึ่งและมีกลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อพลเอกประยุทธ์กลุ่มหนึ่งแล้วก็ยังมีกลุ่มอิสระพร้อมที่จะเอียงเข้าหากลุ่มใดก็ได้เนี่ยนะ 2-3 กลุ่มเนี่ยทอมคิดว่า 1. ถ้านายกประยุทธ์ตัดสินใจยุบสภาปีหน้าเลือกตั้งใกล้ๆกับหมดเทอมแล้วล่ะจะยังได้เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐไหมถ้าไม่เป็นจะเกิดอะไรขึ้นกับพลเอกประยุทธ์ผมว่าถ้าเศรษฐกิจนะครับพี่ยังไม่ฟื้นขนาดนี้นะเพราะนี่ก็ตอนนี้ผมมาอยู่เชียงใหม่นะครับวันนี้ผมมาอยู่เชียงใหม่นะครับพี่ไม่ปุ้ยเขาบอกว่าพี่ทอมเราไปอยู่บนถนนนีมานกันดีกว่าเผื่อตอนเย็นๆจะได้ออกไปเดินเล่นกันผมไม่รู้จะไปเดินเล่นในป่าช้าทำไมพี่ดิมานว่าเมื่อสักหลายเดือนก่อนผมไปก็โอ้โหเหมือนป่าชาเลยเงียบปิดร้านกันมาหมดเลยใช่ไหมคือสงสารคนเชียงใหม่จนผมจะร้องไห้แทนเลยครับพี่คือเรามาในด้วยเจตนานะที่จะมาสนับสนุนมาคลายเครียดมาพักผ่อนใช่ไหมครับมากินข้าวใช่ไหมแต่อย่างที่บอกพี่ผมก็บอกปุ้ยว่าปุ้ย
พี่ผิดหวังมากมาเดินเล่นในป่าช้าแล้วป่าช้าเนี่ยศพคือใครครับพี่ก็คือศพก็คือคนเชียงใหม่ไงร้านค้าเชียงใหม่ small business เชียงใหม่พ่อค้าแม่ค้าโดยที่จริงแล้วเนี่ยนโยบายที่ออกมาแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยววันนึงก็จะเปิดประเทศเดี๋ยววันนึงก็จะเปิดกรุงเทพหรือเปิดเชียงใหม่แต่สุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนกันจนทุกคนเขามึนหมดแล้วอ่ะมาผมก็มาคุยกับเจ้าของร้านอาหารอันนึงเป็นร้านอาหารมิชลินดาวเลยนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยเขาบอกเขาเตรียมอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็ตื่นเต้นว่ารัฐบาลจะเปิดพออีกอาทิตย์นึงเขาบอกว่าจะปิดเขาเลยบอกเขาเตรียมอะไรไม่ได้เลยทอมไม่ได้เลยครับเห็นใจพี่ใช่ใช่แล้วก็จะไปดังนั้นอันนี้ผมว่าแล้วก็อย่าลืมพนักงานเนี่ยพนักงานที่ตกงานบอกว่าตอนนี้ปิดร้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดร้านเมื่อไรจะเรียกกลับมาเนี่ยพนักงานก็หนึ่งตกงานไปแล้วรายได้ไม่มีแล้วสองเรียกกลับมาก็จะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ได้เพราะว่ารอไม่ไหวนี่แล้วนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเศรษฐกิจไม่แล้วเราเดี๋ยวมันก็เด้งเดี๋ยวมันก็เด้งมันเด้งไม่ได้พี่ท่านนโยบายมันยังซับซ้อนขนาดนี้ใช่ไหมครับกับสองแน่นอนก็เป็นข่าวใหญ่อีกแล้วตลอดเวลาในประเทศไทยวัคซีนคุยกันมาปีนึงแล้วมาท่านนายกก็ยังมีผู้บริหารไม่อยากจะว่านะรอบข้างตัวที่แม่ผมว่าเอาลูกสาวผมอายุ18ไปช่วยบริหารยังน่าจะดีกว่านี้เลยนะใช้ลอจิกหน่อยอ่ะไปวัคซีนนี่ก็บอกเดือนตุลานี้จะมี24ล้านโดส20พฤศจิกายนจะมี23ล้านโดส20ธันวาจะมี24ล้านโดสบอกโอ้ยปีนี้120ล้านโดสขึ้นไม่ต้องห่วงทอมจะมาห่วงอะไรผมไม่ได้ห่วงเลยผมบอกแล้วว่าอ่ะขออนุญาตคุยเรื่องวัคซีนกันหน่อยนะครับพี่ผมอยากยืนยันให้คนไทยฟังนะอันนี้ผมยืนยันจากการที่ผมได้เห็นเลขได้เห็นรายงานคนไทยคงให้เกียรติผมบ้างนะว่าผมมีเพื่อนในกระทรวงสาธารณสุขผมมีเพื่อนนะครับในหลายกระทรวงใช่ไหมครับผมเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องวัคซีนมากแต่ว่านอกจากมีเพื่อนก็มีศัตรูด้วยนะพี่ผมเป็นคนที่ไม่มีศัตรูพี่เขาตัดสินใจไม่ชอบผมอ่ะแต่ผมไม่เคยตัดสินใจไม่ชอบเขาคุณบอกว่าคุณไม่ใช่ศัตรูเขาแต่เขาคิดว่าคุณเป็นศัตรูเขาไงนี่เป็นบทเรียนให้คนไทยอย่างนะถ้าไม่อยากมีศัตรูนะก็เข้าไปในบ้านปิดประตูปิดไฟนะครับเข้าไปนอนบนเตียงแล้วก็อย่าทำอะไรเลยการันตีว่าคุณไม่มีศัตรูแน่นะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆใช่คราวนี้เลขเนี่ยผมเห็นพี่ตกลงนะครับเอาให้ชัดเจนเรื่องเลขก่อนนะที่ผมเห็นมานะครับพี่ตกลงประเทศไทยได้สั่งไฟเซอร์จริง30ล้านโดสอันนี้จริงจริงจะเริ่มทยอยกันเข้ามาเนี่ยเดือนตุลาเราราวเดือนละ3ล้านต่อชิปเมนต์นะครับคนไทยหลายคนก็จะถามว่าแล้วทำไมไฟเซอร์มาทีเดียว30ล้านโดสไม่ได้เพราะโลจิสติกมันไม่อำนวยการส่งเข้ามาการเก็บนะครับแต่3ล้านโดสไฟเซอร์เนี่ยดีโดยที่นโยบายอันนี้ก็คืออะไรตอนนี้ที่ผมเข้าใจนโยบายนะครับพี่แล้วก็หวังว่าจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วนะครับ ก็คือว่าจะเอามาฉีดให้เด็กอายุ12ขึ้นไปใช่ใช่ใช่เพื่อจะได้กลับไปเรียนหนังสือได้งั้นใครที่เป็น VIP ใครที่มีเส้นสายเนี่ยอย่าไปแย่งเด็กเลยครับให้เด็กเขาฉีดกันเถอะถูกต้องเพราะว่าต้องกลับไปโรงเรียนแล้วถ้าไม่ได้ฉีดเนี่ยไปโรงเรียนแล้วติดกลับมาก็ติดคนที่บ้านอีกใช่ใช่อันที่2เนี่ยที่ผมเข้าใจนะครับอันนี้ส่วนตัวเพราะนี่ผมรู้เรื่องดีเลยเพราะผมเวิร์คกับเขามาตลอดนะครับคือ Moderna Moderna ที่โรงพยาบาลเอกชนได้สั่งเข้ามาเนี่ยตกลงเนี่ยภายในเดือนกุมภาเนี่ยจากวันนี้ถึงเดือนกุมภานะครับพี่จะเข้ามาทั้งหมด10ล้านโดสเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเข้ามาก่อน 2.5 ล้านโดส Moderna นี่ใครสั่ง Moderna นี่คือตัวกลางเขาชื่อบริษัท Zurich นะครับพี่ใช่แล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนหลายโรงพยาบาลเอกชนสั่งผ่าน GPO คือองค์การเภสัชของเราใช่อันนี้ที่คุณไปจองอ่ะคราวนี้ผมจะแนะนำเรื่องModernaถ้าคุณฉีดซีโนแวค2เข็มแล้วใช่ไหมครับแล้วจะไปบูสต์กับModernaเนี่ยผมแนะนำอย่างสูงเลยเพราะว่า CDC ที่อเมริกาทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าModernaเนี่ยเป็นยาที่ป้องกันเดลต้าดีที่สุดเออนะครับเราก็แน่นอนมายาสุดท้ายของเราที่ประเทศไทยผลิตเองก็คือ AstraZeneca ใช่อันนี้ผมก็เห็นรายงานที่ Astra เขาส่งไปให้ทางกระทรวงสาธารณสุขว่าภายในสิ้นปีเนี้ยนะครับที่สัญญาว่า60ล้านโดสเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงครบมากอาจจะขาดล้าน2ล้านแต่ก็จะใกล้เคียงเยอะมากบวกกับที่เรามีอยู่แล้วคือ Sinovac ที่สั่งไปอีกแล้ว12ล้านโดสกับ Sinopharm ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ส่งไปเนี่ยงั้นวันนี้ปัญหาไม่ใช่ว่าเราไม่มียาพอไม่พอพี่
ครับปัญหาคือฉีดไม่ทันรัฐบาลไทยก็พยายามฉีดกันเต็มที่เราก็เห็นกันนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเขาก็ฉีดเป็นวันละล้านกว่าได้แล้วนะวันมหิดลนะฉีดได้ล้าน 400,000 โดสนะฉะนั้นมันมีศักยภาพมี capacity แต่ทำยังไงถึงจะใช้ capacity นี้เต็มที่หน่อยวันละล้านโดสไปเลยตั้งเป้าเลยทอมถ้าทอมเป็นนายกนะทอมสั่งเลยต่อไปนี้ฉีดวันละล้านโดสไปหามาให้ได้วันละล้านโดสผมเนี่ยเข้าไปถกเถียงนะครับกับหมอหลายคนนะครับทั้งหมอหัวขาวหมอหัวดำนะผมอธิบายหมอหัวหมอหัวโลนด้วยนะผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำเหมือนอเมริกาอเมริกาเนี่ยเขาให้ร้านอย่างกับบูธหรือวัตสันที่มีเพสัตใช่ไหมครับพี่ฉีดได้เลยหรือเมืองไทยเนี่ยให้แฟนนะถ้าพี่ไปอยู่บนทองหล่อหรือไปอยู่ในกลางเมืองของจังหวัดไหนก็ได้นะจะมีพวกคลินิกทำศัลยกรรมคลินิกฉีดโบท็อกซ์คลินิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่ก็ปล่อยให้เขาฉีดสิเขาฉีดไปถ้าเขาฉีดโบท็อกซ์เป็นนะเขาฉีดยานี้เป็นถูกต้องถูกต้องพี่รู้บอกว่าสิ่งที่ผมได้กลับคืออะไรเขาบอกมาว่าสภาหมอเนี่ยสภาเขาเรียกสภาแพทย์ใช่ไหมครับครับในเมืองไทยมีกฎว่าไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้การคุมของหมอเวลาฉีดยาแพทยสภาใช่โดยที่สิ่งพวกนี้บางทีมันต้องเห็นไงพี่ว่าถ้าเขาฉีดโบท็อกซ์เป็นนะหรือเภสัชที่เขาก็คือหมอนั่นเองอ่ะทำไมเขาจะทำที่อเมริกานี่เขาให้พยาบาลหรือวอลันเทียร์มาฉีดกันเลยนะงั้นถ้าอยากฉีดให้แล้วแต่นี่เป็นสิ่งที่แปลกมากนะพี่อันนี้ผมก็ได้ยินข่าวมาจากองค์การไม่ใช่จริงจากกระทรวงสาธารณสุขนะพี่ครับ ปัญหาวันนี้ก็คือว่าไอ้ยาที่มีเนี่ยมันมี shelf life ครับพี่มันมีวันหมดมาหมดอายุสิ่งที่เขาเป็นห่วงที่สุดคือว่าถ้าฉีดไม่ทันเนี่ยยาอาจจะหมดอายุนะงั้นก็เป็นปัญหาที่แปลกแล้วตอนนี้คือยาอาจจะเยอะเกินไปก็ต้องทิ้งไงที่มีปัญหาที่หลายประเทศบอกว่าเออฉันมีแต่ว่าจะมาเอายินเดือนหนึ่งใครต้องการบ้างเดี๋ยวจะแลกกันนะส่งไปให้อิสราเอลเกาหลีใต้ใช่ไหมงั้นท่านนายกเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นที่ปรึกษาท่านนายกนะผมจะบอกเลยว่าเคาะเลยทำไมต้องไปฉีดแต่โรงพยาบาลอย่างเดียวทำไมหมอต้องฉีดอย่างเดียวทำไมพยาบาลที่อยู่ภายใต้คุมหมอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรียกเภสัชทั่วประเทศชาติมาเลยใช่ไหมครับเอาคลินิกทุกคลินิกที่เขาทำบอสพี่คลินิกบนทองหล่อนี่เยอะมากนะใช่ไหมครับบูธนัดMD Boots มาเลยนัด MD Watson มาเลยบอกให้ฉันจะให้ผู้ยูฉีดเหมือนกับอเมริกาแล้วนะแล้วก็ตั้งโปรโตคอลคือผมไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เอายาไปแล้วให้ Boots เขาฉีดให้เลยนะแต่ไม่ได้หมายความเราตั้งโปรโตคอลไม่ได้ไงพี่จะบอกว่าเภสัชของ Boots เนี่ยหรือเภสัชของ Watson เนี่ยเขาฉีดยาไม่เป็นเนี่ยผมไม่เชื่อใช่ไหมครับหรือร้าน PNF ของดร.แสนสุขที่มีทั่วท็อปส์อะไรอย่างเงี้ยอเมริกาเนี่ยมันฉีดกันอย่างนั้นเลยนะครับพี่แต่ปัญหามันอาจจะไม่ใช่ว่าเราสามารถฉีดได้ไหมเพราะว่ามันก็พิสูจน์แล้วนี่ว่าวันสองวันที่ผ่านมาเราฉีดได้วันละล้านกว่าโดสปัญหาอาจจะยังไม่พอซัพพลายหรือเปล่าซัพพลายไม่ซัพพลายอ่ะมีพี่ซัพพลายมีตอนเนี้ยอันนี้ผมยืนยันปัญหาคือยังฉีดอยู่ดีพี่ค่อยแฝงเอาวันละล้านโดสเนี่ยก็ยังไม่พอเพราะพี่อย่างนึงมันต้องสองโดสใช่พี่ใช่มันต้องสองโดสงั้นก็แนะนำนี่ไม่ได้มาติรัฐบาลไม่ได้มาโจมตีไม่ได้มาว่าใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีวิธีอื่นที่ประเทศอื่นเขาทำอยู่แล้วเนี่ยก็ลองพิจารณาดูว่าเราเป็นประเทศอย่างคุณสุติชัยหยุ่นได้ไหมก็คือไม่จำเป็นต้องสร้างสตูดิโอ500ล้านบาทก็ไม่จำเป็นให้ทุกคนต้องวิ่งไปที่บางซื่อบางซื่อทุกคนต้องวิ่งไปที่นู่นที่นี่ใช่ไหมครับการฉีดให้ดีอ่ะพี่คือระบบอเมริกาคืออะไรก็ได้ที่มัน convenience ที่สุดนี่ไม่ได้ฉีดยาโรคหัวใจฉีดยามะเร็งนะนี่คือฉีดวัคซีนนะใช่ไหมหรือตามโรงเรียนเนี่ยให้พยาบาลโรงเรียนฉีดให้เด็กเลยก็ได้จบแล้วจะมีพยาบาลโรงเรียนไว้ทำไมอ่ะจะถามทอมเรื่องที่ไปสร้างปัญหากับกระทรวงต่างประเทศเขาคุณหญิงสุดารัตน์ไปเจอคุณแทมมี่ดักเวิร์ธแล้วก็มีประเด็นว่านี่นะทำไมยังช้าอยู่สวแทมมี่ก็บอกไปทางทูตไทยเราแล้วประมาณเดือนหนึ่งว่าเอกสารรออยู่นะทางฝั่งอเมริกาพอข่าวนี้ออกมาทางกระทรวงต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขก็เต้นเลยบอกไม่จริงเช็คข่าวแล้วไม่ได้เต้นพี่ชักเลยชักเลยไม่จริงทางไทยเราเนี่ยยังไม่ได้รับเอกสารใดๆเลยจากอเมริกาเรารออยู่รอดิปโลมาติกโน้ตอยู่นะ
เออแต่ว่าล่าสุดก็มีทูตไทยประจำวอชิงตันคุณมนัสวีศรีโสดาพลเนี่ยท่านก็บอกโอ้ยถ้าก็ติดต่อกลับไปนะหาสว.แทมมี่นะตกลงไอ้เรายังรอเอกสารอยู่ทางไทยเราตรวจเช็คแล้วไม่มียังไม่มาก็แต่ก็ข่าวดีนะคืออาทิตย์หน้าจะนัดคุยกันละแล้วทอมไปเกี่ยวตรงไหนยังไงทำไมผมเห็นกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าคุณทอมนี่เอาอีกแล้วแล้วคุณทอมเนี่ยเห็นไม่เดี้ยงเลยเพราะว่าทางทูตมาสวีก็บอกแล้วว่าเราไม่มีเอกสารแล้วทำไมแต่ว่าผมไม่เห็นคุณทอมไปเกี่ยวตรงไหนเนี่ยมันมีคุณหญิงสุดารัตน์ไปเจอคุณแทมมี่แล้วคุณไปเกี่ยวตรงไหนทอมเอางี้เนี่ยพี่ผมจะย้อนเรื่องนี้ถ้าคนไทยสนใจนะครับข่าวดังในประเทศไทยที่ทีแล้วก็คือว่าคุณหญิงสุดารัตน์กิริยุราพันธ์นะครับประธานพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยได้บินไปอเมริกาแล้วก็ได้มีการนัดนะครับพบกับสว.สาวไทยเลือดไทยดีกว่าใช่ไหมเลือดไทยนะแทมมี่ดักเวิร์ธนะครับที่ออฟฟิศเขาที่แคปิตอลฮิลล์นะนี่ก็เป็นสิ่งที่คำที่สุดนะครับพี่ที่กระทรวงต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวคุณดอนจะบินไปเจอแทมมี่แต่ไปเจอที่ไวท์เฮาส์อ่ะคุณดอนครับเขาไม่ได้ทำงานที่ไวท์เฮาส์ครับอยู่ที่เขาทำงานที่แคปิตอลฮิลล์ตึกสภานั่นแหละนะไอ้ที่เป็นตัวเป็นโดมนั่นแหละนั่นแหละแต่คำดีที่กระทรวงต่างประเทศบอกว่าจะไปเจอคุณแทมมี่ที่ไวท์เฮาส์ผมยังเกาหัวเลยตกลงกระทรวงต่างประเทศเรารู้ไหมว่าสว.สส.ทำงานที่ไหนผมเดาเอานะว่าคุณดอนจะไปวอชิงตันจากนิวยอร์กประชุม UNแล้วก็อาจจะไปเจอคุณแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศแต่นั่นก็ต้องไปกระทรวงต่างประเทศนะไม่ใช่ไปทำเนียบขาวนะถูกต้องอันนี้เราไม่พูดแต่ผมอยากบอกคนที่เป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศกันแล้วว่าไวท์เฮาส์เป็นที่ทำงานของท่านประธานาธิบดีครับช่วยกรุณาไปออฟฟิศทูเลยนะเป็นห่วงเดี๋ยวคุณดอนจะไปที่ผิดแค่นั้นเนี่ยเสียเวลาท่านอยู่ไกลกันไหมอยู่ไกลกันไหมระหว่างทำเนียบขาวกับจริงจริงมันไม่ไกลนะพี่จากไวท์เฮาส์ไปแคปิตอลฮิลล์เนี่ยไม่ไกลหรอกเดินถึงไม่ให้ท่านเสียเวลาเดินถึงไหมเดินถึงนะเดินถึงครับเดินถึงก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดังขึ้นมาเพราะว่าคุณแทอันนี้จะอยากให้แฟร์กับคุณหญิงสุดารัตน์หน่อยนะครับพี่ที่มีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออกมาโจมตีมีท่านดอนออกมาโจมตีมีคนหลายคนที่สนับสนุนนี้ออกมาโจมตีว่าคุณหญิงสุดารัตน์ทำเรื่องให้แฟร์นะคุณสุดารัตน์ไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยพูดไม่ทันพูดไม่ทันคนที่พูด ผมเห็นแทมเห็นคลิปละพูดไม่ทันแทมมี่หรอกแทมมี่พูดเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์พยายามแทรกก็ยังไม่ทันเพราะผมก็ได้โอกาสโทรไปหาคุณหญิงหลังจากสิ่งนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับผมก็ถามว่าอะไรเกิดขึ้นคุณหญิงคุณหญิงก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยทอมจริงๆพี่ก็มึนพี่เพียงถามแค่นั้นเองว่าทำยังไงเพื่อจะให้ประเทศไทยได้รับยามากขึ้นใช่ไหมครับใช่แค่นั้นน่ะคุณแทมมี่ไปเลย ก็ถ้าฟังจากสิ่งที่คุณแทมมี่พูดเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ประเทศอเมริกาให้เยอะกว่านี้ได้ยังไงโดยที่เรายังมีล้านโดสติดอยู่ที่ทางรัฐบาลคุณเนี่ยไม่ทำเอกสารให้เรียบร้อยนี่เป็นสิ่งที่แทมมี่พูดนะสุดารัตน์ไม่ได้พูดสักคำเดียวเลยสุดารัตน์ก็คงไม่รู้เรื่องด้วยนะว่ามันมีเอกสารมีอะไรต่างๆเพียงแต่บอกว่าเออคุณแทมมี่ทำยังไงถึงจะได้วัคซีนเพิ่มขึ้นแล้วก็คุณสุดารัตน์พูดต่อว่าอยากจะให้ทางด้านไทยเนี่ยมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเขามีงบอยากจะซื้อวัคซีนตรงอ่ะมีทางไหมใช่ไหมผมเพราะว่าอบต.อบจ.เนี่ยเขาก็มีงบเขาอยากจะซื้อตรงคุณสุดารัตน์ก็คงจะถามคุณแทมมี่ว่าที่อเมริกาเนี่ยมีเงินนะพร้อมจะซื้อเนี่ยจะซื้อได้ที่ไหนไหมใครคนไทยหลายคนก็จะเอ๊ะแต่เมื่อกี้คุณทอมพูดว่าวัคซีนในเมืองไทยเยอะแล้วล้นแล้วเนี่ยทำไมเราต้องไปนั่งเป็นขอทานขอของฟรีมีอันนี้คนไทยต้องเข้าใจถูกนะครับสิ่งที่เรามีล้นเนี่ยไม่ได้มีไฟเซอร์ล้นนะ งั้นการที่เรามีโอกาสได้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามาเมืองไทยเนี่ยแล้วไม่จำเป็นที่ต้องเสียตังค์เนี่ยเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็อยากยืนยันเลยครับให้กับทุกคนที่อยู่ในรัฐบาลบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องดีเฟนซีฟกันขนาดนี้ไงดีเฟนซีฟคือว่าตั้งรับคือว่ารู้สึกว่าต้องชี้แจงอธิบายดีเฟนซีฟภาษาไทยเรียกว่าแก้ตัวนะแก้ตัวเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งอะไรก็คุณแทมมี่เขาเพียงพูดแค่นี้ว่าแล้วบายตัวไหนพี่ถ้ารัฐบาลไทยเนี่ยทำเหมือนผมนะคือผมก็เลยกลับไปเช็คข่าวในอดีตว่าจริงไหม
ที่อเมริกาบอกว่าจะบริจาคให้อีก1ล้านโดสใช่ไหมครับเขาก็แถลงเลยวันนั้นหลังจากที่เราได้รับมาแล้ว 1.5 ว่าเขาจะเพิ่มให้อีกล้านโดสที่เราเดือนครึ่งที่แล้วนะครับพี่ใช่ผมจำได้แบงค์ขอโพสต์ก็ทำข่าวใครก็ทำข่าวไม่ตอนนั้นผมจำได้ว่ารองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสมาเยือนอาเซียนไม่ได้มาไทยนะแต่ว่าไปสิงคโปร์ไปเวียดนามตอนนั้นก็พูดถึงเรื่องว่าจะเพิ่มวัคซีนให้กับอาเซียนแล้วรวมทั้งไทยด้วยแล้วก็แทมมี่ตอนนั้นก็ออกมาพูดว่าจะเพิ่มอีก1ล้านก็เป็น 2.5 ล้านตอนนั้นยังมีคนคิดตัวเลขผิดเลยว่าอ๋อหมายถึง4ล้านโดสเหรอคือหมายความว่าจะเพิ่มมาอีก 2.5 ล้านใช่มั้ยงั้นจะมาแก้ตัวว่าไม่รู้เรื่องไม่เคยได้ติดต่อเลยก็เขาบอกคุณมาเดือนครึ่งแล้วอ่ะและสิ่งที่คุณแทมมี่พูดก็คือว่าก็ฉันบอกแล้วอ่ะทำไมคุณไม่ดำเนินการไม่ตามเขาไม่ได้โทษใครนะเขาบอกทำไมไม่ดำเนินการให้มันจบๆเสียฉันจะได้ส่งไปให้เพื่อจะได้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณหญิงชลรัตน์ขอมาว่าขออีกได้ไหมใช่ถ้าเคลียร์หนึ่งล้านนี้ก่อนแล้วถึงจะไปขอเพราะว่าแทมมี่บอกว่าถ้าล้านหนึ่งล้านโดสที่รออยู่ยังไม่ส่งเนี่ยฉันก็ลำบากนะที่จะไปหาประธานที่จะขอเพิ่มอีกใช่ไหมแต่โดยที่สิ่งที่เราควรจะร้องไห้ที่สุดนะครับจากสิ่งนี้นะพี่คือสองอย่างนะพี่หนึ่งแทมมี่พูดชัดเจน อินโดนีเซียติดต่อเจรจาดีทำงานเป็นอเมริกาได้บริจาคไปแล้ว8ล้านโดสพี่คือว่านี่คำของแทมมี่นะใช่ๆแทมมี่บอกว่าเรื่องไทยแลนด์กับอินโดนีเซียเขาทำพร้อมกันเขาบอกเขาก็สนับสนุนพร้อมกันของอินโดนีเซียได้ไป8ล้านโดสแล้วของไทยเรายังรอเอกสารอยู่เนี่ยแต่ว่าเขาบอกด้วยว่าเพราะอินโดนีเซียเข้าโควัคซ์ด้วยแต่พี่ลองคิดดูครับพี่ว่า8ล้านโดสที่อินโดนีเซียเข้าไปเนี่ยถ้ามันโดสละ1,000บาทใช่ไหมครับพี่ก็อินโดนีเซียเนี่ยไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าตัวเองเนี่ย 8,000 ล้านบาทแล้วนะเออเซฟไป 8,000 ล้านเลยนะแต่เมืองไทยเนี่ยยังควักเงินตัวเองเนี่ยไปซื้อสิ่งที่คนไทยไม่ต้องการนะคือซีโนแวคนะผมไม่บอกซีโนแวคไม่ดีนะอย่าเข้าใจผิดนะ แต่มันเห็นการแตกต่างไปอันนึงเขาได้ยาฟรีไปเลยในวงเงิน 8,000 ล้านอีกอันนึงเราต้องนั่งควักตังค์ไปซื้อของที่คนไทยไม่ต้องการอันนี้กลับมาเรื่องนิดนึงคราวนี้อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ดีขำดีไงพี่ถ้าเป็นผมนะพี่ถ้าเป็นนายกนะขึ้นหนึ่งเนี่ยให้แฟนเราเป็นฝ่ายขอพี่นั่นสิเราเป็นฝ่ายขอถ้าเราเป็นฝ่ายขอเนี่ยเราไม่ควรจะทำทุกวิถีทางเลยเหรอที่จะไปได้สิ่งนี้มาเมื่อกี้ผมไปขอผู้หญิงจะออกเดทกันนะใช่ไหมพี่หรือแต่งงานอ่ะผมต้องตื้อชิบหายเลยเช็คทุกวันเช็คเช้าเช็คเย็นตื้อโหพี่กว่าผมจะปุ้ยเนี่ยนะพี่เชื่อมั้ยผมจีบปุ้ย3เดือนกว่าปุ้ยจะยินดีไปกินข้าวเย็นกับผมอ่ะแน่นอนเพราะว่าคุณนี่น่าสงสัยอยู่แล้วพฤติกรรมคุณใช่แต่หล่อก็ไม่หล่ออ้วนก็อ้วนดำก็ดำใช่ไหมปุ้ยเขายัง3เดือนแต่พี่ถ้าผมมีนิสัยเหมือนกระทรวงต่างประเทศนะไม่มีทางเลยนะที่ผมจะได้ภรรยาชื่อภาริพรแต่ว่ากระทรวงต่างประเทศและก็กระทรวงสาธารณสุขก็มายืนยันว่าไม่จริงเราเนี่ยประสานอย่างใกล้ชิดเราเนี่ยเช็คทุกแหล่งแล้วปรากฏว่าเอกสารทางสหรัฐยังไม่ส่งมาดังนั้นอย่ามาโทษเราว่าเราไม่กระตือรือร้นเราเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่ฆ่าการอธิบายของกระทรวงต่างประเทศเองคือใครครับใครครับก็คือท่านทูตของตัวเองวันนี้ที่ออกมาแถลงข่าวบอกว่าเออตามได้แล้วนะไม่จริงท่านทูตบอกข่าวดีท่านทูตมานัสวีเนี่ยบอกว่ากรณีโควัคซีน1ล้านโดสวันนี้คือ24กันยาที่ผ่านมานะตามเวลาสหรัฐสถานทูตไทยเราเนี่ยได้รับแจ้งจากทางการฝ่ายสหรัฐว่าจะขอนัดหารือคณะทำงานไทยและสหรัฐสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นการกดปุ่มเริ่มต้นกระบวนการส่งมอบวัคซีนเพิ่มจากสหรัฐแล้วคำถามท่านทูตอย่างไรอันนี้เราต้องแสแสนะพี่เราไม่ได้ชมใครด่าใครว่าใครนะถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้ไปหาคุณแทมมี่ใช่ไหมครับถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาถ้าคนไทยไม่รู้ว่าวันนี้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยห่วยแค่ไหนในการติดต่อเรื่องยาบริจาคเนี่ยนะไอ้ปุ่มเนี่ยจะหาเจอเลยมั้ยเพื่อจะกดอ่ะ
กดปุ่มกดปุ่มแต่ว่านี่ไงคือต้องย้อนหน่อยพี่เพื่อให้คนไทยเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วราวสามเดือนที่แล้วนะครับพี่มันเกิดขึ้นจากบริษัทเมอร์โดนานั่นเองอ่ะพี่อาจจะจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะผมโทรไปหาพี่บอกว่าพี่เมอร์โดนาเขามีปัญหาเรื่องนำยาเข้ามาเพราะว่าองค์กรของรัฐเนี่ยไปรู้เรื่องมากใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วเมอร์โดนาเข้ามาได้เนี่ยก็ผมติดต่อไปสู่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบอกท่านรัฐมนตรีครับเมอร์โดนามีปัญหานะครับถ้าแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่นำยาเข้ามาเลยนะสุดท้ายแล้วอันนี้ต้องชมท่านสมศักดิ์เทพสุทินที่ท่านบอกว่าทอมไปยืนยันกับเขาเลยว่าปัญหาที่เขามีเนี่ยผมในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมคนที่ดูแลกฎหมายเนี่ยจะแก้ไขให้ก็เลยทำความสบายใจให้เมอร์โดนาผมก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทซูริกใช่ไหมครับคนที่เป็นตัวแทนซูริกเนี่ยเขาเป็นคนที่รักประเทศไทยมากเขาเคยอยู่เมืองไทยมา 17-18 ปีนะครับพี่เขาถึงมาเล่าให้ผมฟังว่ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วเมอร์โดนาเนี่ยหรือไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยกำลังจัดบริจาคยาเยอะไปหมดที่อเมริกาแต่เขาพูดจากปากก็เลยนะครับพี่เขาบอกว่าพยายามติดต่อเหมือนกันเลยพี่สถานทูตกับทูตที่อเมริกากับกระทรวงต่างประเทศแต่ไม่ได้รีสปอนส์เลยอันนี้มาจากบริษัทที่เขาอยากบริจาคยาให้เรานะตอนนั้นเขาบอกผมว่าประเทศที่เจรจาได้ดีที่สุดเนี่ยคือเวียดนามมีล็อบบี้เอสมีไปคุยมีนู่นมีนี่ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วผมก็เลยนำเรื่องนี้นะครับไปเล่าให้คนในรัฐบาลฟังนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าปัญหามันมีใช่ไหมครับก็ไม่มีใครอย่างว่าไม่มีใครฟังผมอยู่แล้วนะปากไม่ดีแล้วผมก็ไปบอกคนในรัฐบาลคนที่ใกล้ชิดท่านนายกด้วยนะว่ารู้มาว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีอาวุธที่จะนำยามาให้เราเนี่ยดีกว่าทุกประเทศเลยก็คือสว.แทมมี่ดักวอร์ธอาจจะจำได้นะครับถ้ากลับไปดูย้อนดู Facebook Live ของผมนะผมพูดเรื่องนี้มาตลอดว่าทำไมเราไม่ขอความช่วยเหลือจากสว.แทมมี่อย่างเต็มที่ผมยังบอกเลยว่าน่าจะส่งคนไปอเมริกาไปเจอกับท่านเลยนะอันนี้ผมสาบานไม่มีเบียดเบียนเลยไม่มีใครฟังหรือสนใจเลยจนวันหนึ่งก็ได้ไปพบปะสังสรรค์กับคุณหญิงชุดารัตน์เนี่ยคุณหญิงชุดารัตน์ก็บอกจะไปอเมริกาพอดีเพราะคุณหญิงก็ถ้าไปก็ถ้าอยากเจอแทมมี่ก็บอกสิเดี๋ยวจะนัดให้ผมมีคนที่รู้จักก็แล้วกันคุณหญิงนี่บอกเลยเออก็ดีก็ไปขอบคุณเจตนาของคุณหญิงเนี่ยคือไปขอบคุณเขานะครับพี่อันนี้ชัดเจนไม่ได้ไปตัดหน้าใครไม่ได้ไปอะไรเลยเพราะจริงแล้วทริปเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้น2เดือนที่แล้วนะเจอโควิดแต่มันติดเรื่องใช่แต่ที่ผมขำไงพี่หลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเดือนที่แล้วเนี่ยผมเองส่วนตัวเนี่ยโดนโฆษกกระทรวงต่างประเทศโจมตีทางโซเชียลมีเดียบอกว่าทอมพูดเท็จทอมโกหกเพราะผมไปให้ข่าวว่า มีอีกประเทศหนึ่งเพื่อนบ้านเราพร้อมที่จะบริจาคยาแอสตราเซเนกา 100,000 โดสอันนี้ก็กลายเป็นตอนหลังก็ออกมาจริงๆคือสิงคโปร์ใช่แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ออกมาโจมตีผมไม่จริงทอมมั่วข้อมูลผิดหมดเรายินดียอมรับทุกอย่างใครเอามาผมก็บอกว่าเห็นไหมผมก็ต้องไปสะกิดเพื่อจะได้รับยาแสนอันนี้มาแล้วก็บอกผมโกหกผมเท็จเราเรื่องไงพอมาวันนี้ยิ่งกว่าแอสตราเซเนกาอันนี้มาจากปากสวเลยอ่ะคือคนไทยต้องเข้าใจคนไทยคนจะบอกว่าแล้วกระทรวงต่างประเทศมันเกี่ยวอะไรอะทอมมันไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเหรอที่รับยาเนี้ยอันนี้คนไทยต้องเข้าใจให้ถูกนะครับประเทศกับประเทศเนี่ยเขาต้องผ่านกระทรวงต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องไม่ได้ด้วยอเมริกาจะบริจาคสิงคโปร์จะบริจาคจีนจะบริจาคเนี่ยเขาต้องติดต่อระบบการทูตใช่ผ่านสถานทูตใช่แทมมี่เนี่ยเวลาเขาขอยาให้เราเนี่ยเขาต้องไปที่ Department of Homeland Security ก่อนนะครับพี่เพื่อถามว่าโอเคไหมเพราะทอมมี่แทมมี่เนี่ยเขาเอ่ยถึง Security Agency ในทำเนียบขาวอ๋อนี่เองใช่ไหม Homeland Security เพราะ Homeland Security ต้องบอกนะพี่ว่าการปล่อยยาไปเนี่ยจะกระทบความมั่นคงของประเทศชาติเขาหรือเปล่า
ถ้า Department of Homeland Security บอกโอเคก็ต้องไปหากระทรวงต่างประเทศคือแอนโทนีบลิงคินกับทีมเขาแล้วทีมเขาเนี่ยก็ต้องเจรจามากับทางประเทศที่เขาจะบริจาคก็คือคนที่รับลูกต้องเป็นกระทรวงต่างประเทศเราแต่ผมไม่เข้าใจจริงผมไม่มีอะไรที่จะแอนตี้คุณดอนเลยนะผมไม่ได้รู้จักคุณดอนเลยนะผมก็ว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่ดูสงบเงียบดีนะแต่คนในอันนี้สาบานให้ฟ้าผ่าผมตรงนี้เลยก็ได้นะพี่มีคนในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกเขาก็ฟรัสเตรทกับกระทรวงต่างประเทศมากว่าไปมองเรื่องการบริจาคเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองว่าไม่มีใครเนี่ยเขาบริจาคให้ฟรีหรอกกระทรวงต่างประเทศไม่เข้าใจเหรอกระทรวงสาธารณสุขไม่เข้าใจเหรอกระทรวงต่างประเทศเดี๋ยวกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงสาธารณสุขมองต่างกันตรงไหนกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเอามาเลยมีให้ฉีดชนิดเงาแต่กระทรวงต่างประเทศมองว่าทุกทีที่เราไปรับอะไรฟรีเนี่ยมันต้องมันจะมีคอนดิชันเงื่อนไขแล้วก็เราก็จะมีพันธะกรณีกันเพราะนั่นคือการทูตจะมี conditionsobligations ใช่โดยที่ผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนในกระทรวงสาธารณสุขพยายามอธิบายให้ท่านนายกฟังว่าเฮ้ย มันจะมีคอนดิชันอะไรก็ได้เนี่ยเอามาเหอะใช่ไหมแล้วไปเคลียร์กันทีหลังแต่ฝ่ายกระทรวงต่างประเทศที่ผมได้ยินข่าวมาเนี่ยก็คือว่าเขาจะมองตลอดเวลาว่ามันจะมีคำฝรั่งกันนึงใช่ไหม There is no such thing as a free lunch ถูกต้องแน่นอนถ้าผมเป็นนักการทูตผมก็จะพูดอย่างนี้ทอมและอีกอย่างที่ผมได้ยินมาเรื่องสิงคโปร์นะท้ายที่จบลงด้วยใช้คำว่า swap นะไม่ใช่บริจาคนะทอมโดยที่อันเนี้ยเรื่องสิงคโปร์เนี่ยที่ผมได้ยินข่าวมาแล้วที่ผมขำๆเลยเขาหลังก่อนจะโจมตีผมนะคุณช่วยไปเช็คข่าวว่าข่าววงในคุณข่าววงไหนผมเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเพราะมันน่าอันตรายนะพี่เมื่อข่าววงในทอมมันดีกว่าข่าววงไหนของโฆษกกระทรวงต่างประเทศนะคืออย่างเรื่องสิงคโปร์เนี่ยคำตอบเป็นงี้พี่ทางกระทรวงต่างประเทศเขาเรียกว่าอะไรยักษ์โสใช่ไหมอีโก้ใช่ไหมยักษ์โสอีโก้อีโก้ว่าประเทศไทยจะไปรับยาบริจาคจากประเทศที่เล็กกว่าได้ยังไงเฮ้ยจริงอ่ะมีใครพูดประโยคนี้มีใครพูดพี่ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแต่มีคนพูดพี่เราอย่าลืมนิทานอีสปนะหนูช่วยราชสีห์ได้นะตัวเล็กเนี่ยนะก็ถึงบอกว่ามันผมเข้าใจพี่แต่ผมไม่ได้กีดกันผมไม่ได้เถียงความหมายก็คือว่ามันเกี่ยวกับ mind คือเราเริ่มรายการเนี่ยด้วยการที่เอาจอ92นิ้วมาวางไว้ข้างหลังใช่ไหมแปลว่าคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยก็ยังเปลี่ยน mindset ได้เลยว่าอะไรที่เหมาะกับสถานการณ์เราก็ทำเสียผมเข้าใจกระทรวงต่างพี่ผมเป็นดิปโลแมตเหมือนกันจริงๆแล้วผมพี่ก็รู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบเรื่องดิปโลแมติกเรื่องทูตเรื่องการเมืองใช่ไหมครับพี่ผมไม่กับการคิดของดอนเพราะนี่คือการคิดสมัยเก่าแล้วเขาก็คิดไม่ผิดเขาคิดไม่ผิดว่า there's probably no free lunch ใช่ใช่ใช่แต่ในภาวะฉุกเฉินในภาวะที่เด็กไทยวันนี้นะครับพี่กำลังถูกบีบบังคับให้ฉีดซีโนฟาร์มนะยาที่อย.เราเองยังไม่อนุมัติเลยนะอย.บอกยังเพราะยังข้อมูลไม่พอซีโนฟาร์มนะแต่ว่าไฟเซอร์ฉีดได้ใช่ไหมเด็กถูกต้องพี่ต้องคิดดิพี่ถ้าผมเป็นคุณดอนนะวันนี้พอเราอยากให้เด็กกลับไปโรงเรียนใช่ไหมครับพี่จนเรายอมบังคับให้มีการบีบดันบังคับให้เอาซีโนฟาร์มไปฉีดให้เด็กเราโดยที่อย.เราหรืออย.โลกยังไม่อนุมัติเลยนะแต่มีประเทศเขายินดีบริจาคให้ฟรีอีกล้านโดสพี่ล้านโดสเนี่ยเท่ากับเด็กไทยไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนคนนะที่กลับไปโรงเรียนได้เลยใช่ถูกต้องและจะมาแคร์อะไรวันนี้ว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนการนู่นการนี่เพราะมันซิลลี่ไงพี่ชีวิตมันสำคัญกว่าการเมืองอันนี้เพราะว่าคุณดอนกับชนต่างประเทศเนี่ยต้องลดอีโก้ของตัวเองลงหน่อยใครอยากบริจาคให้เราเอาเถอะนะแล้วถ้าเขาจะบริจาคแล้วนะก็เหมือนกับจีบผู้หญิงอ่ะช่วยกันนะกระตือรือร้นไปตามเขาหน่อยจีหน่อยตามหน่อยตื้อหน่อยตื้อเท่านั้นที่ครองโลกพี่ดอนครับผมไม่รู้จักคุณดอนนะแต่ผมจะเรียกพี่ดอนเลยนะถ้าพี่ดอนจีผู้หญิงไม่เก่งนะมาตรงนี้เลยคนเนี้ยแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่ากระทรวงต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขเขาสื่อสารกันยังไงเขาคุยกันยังไงไม่สื่อสารพี่ให้แฟนนะก็เหมือนกับต้องถามว่าธรรมนัสบิ๊กป้อมประยุทธ์สื่อสารกันยังไงคือพี่ผมคนหลายคนโอ้
คุณทอมเนี่ยนะต้องอวยอนุทินตลอดเป็นเพื่อนกันรักกันแฟร์ก็แฟร์พี่ผมรู้ frustration ที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งตั้งแต่ท่านนายกได้ดึงอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะจนวันนี้พี่ยาเนี่ยต้องให้คนไทยเข้าใจต้องให้คนไทยเข้าใจกระทรวงต่างประเทศไม่มีสิทธิรับบริจาคยาเลยเพราะมันต้องเป็นดิปโลมาติก G2G ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขไม่มีสิทธิรับกระทรวงสาธารณสุขใช่แต่เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่จะกระจายงั้นไอ้ที่คุณอนุทินพูดเนี่ยไม่ผิดหรอกเขาเองยังไม่รับเอกสารเลยแต่เขาพูดผิดไปอย่างในคนละทินคนที่เขายังไม่รับเอกสารเนี่ยไม่ใช่จากอเมริกาคนที่เขายังไม่รับเอกสารเนี่ยคือกระทรวงต่างประเทศหรือทูตเราที่มันขำกว่านี้นะทอมก็คือว่าสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพอ่ะผมเคยคุยกับท่านอุปทูตเมื่อเดือนกว่าแล้วแหละท่านก็บอกว่าเนี่ยอีกล้านหนึ่งกำลังจะมาฉะนั้นทางสถานทูตสหรัฐที่นี่ก็รู้เรื่องนี้ดังนั้นกระทรวงต่างประเทศก็เพียงแต่ยกหูไปถึงถามท่านทูตสารประจำกรุงเทพเท่านั้นเองว่าเออเรื่องนี้ไปทางไหนช่วยตามเรื่องให้หน่อยได้ไหมแล้วนี่ต้องยอมรับว่าทางคุณไมเคิลฮีทอ่ะซึ่งเป็นรักษาการอีกอัครทูตสารประจำประเทศไทยตอนนี้ก็ร้อนตัวเลยนะเพราะว่าเดือดร้อนเพราะว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นยังไงก็เลยเขียนใน Twitter เมื่อวานบอกว่าเรากำลัง work on it นะทั้งสองฝ่ายแต่แกก็เป็นนักการทูตนะแกไม่ได้บอกว่าใครรอเอกสารใครแกบอกว่าทั้งสารทัพไทยกำลังทำงานร่วมกันให้เร่งให้เร็วที่สุดรู้ป่ะพี่ตกลงมีคนคนเดียวเลยที่ไม่รู้ว่าอเมริกาเนี่ยเขายินดีบริจาคให้เมืองไทยอีกล้านโดสนั่นก็คือผู้นำของกระทรวงต่างประเทศเราเพราะทุกคนเขารู้หมดเลยนะแล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยเขารู้ไม่จี้ไม่ตามนะเขารู้แต่เขารอเอกสารไงผมก็เลยสงสัยว่าต้องรอเอกสารทำไมเดี๋ยวนี้ยกหูโทรเขียนไลน์ไปเขียนอีเมลไปแล้วก็บอกว่าเราเดินก่อนนะเอกสารตามมาได้นี่เอกสารตามมาได้แต่พี่รู้ใช่ไหมจริงๆแล้วปัญหาที่แท้จริงคืออะไรพี่รู้ไหมคือนกพิราบที่กระทรวงต่างประเทศเรายังใช้อยู่เพื่อมอบสื่อสารกันเนี่ยมันไม่สบายทุกตัวเลยเพราะกระทรวงต่างประเทศเราคงยังใช้นกพิราบอยู่โอ้ทรมานสัตว์มากนะเนี่ยใช้นกพิราบอยู่ทุกงานงานเรื่องนี้ผมอยากซัมมารายซ์มันเป็นเรื่องหลายเรื่องแต่อยากให้อยู่ในอันเดียวกันนะหนึ่งผมไม่ได้เข้าข้างคุณหญิงหน่อยนะแต่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยแปลกอย่างเฉื่อยจนกว่าจะมีคนจี้พี่หน่อยเนี่ยให้แฟร์กับท่านนะไม่ได้เป็นคนที่ไปหาเรื่องอันนี้เลยนะเรื่องมันมาหาแกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่นะต้องให้คนไทยเข้าใจว่างานเนี่ยมันสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็พอข่าวนี้ออกมาปุ๊บใช่ไหมครับพี่จะเป็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเพียงพูดคำเดียวไม่ได้แล้วบอกว่าเออดีเราจะได้ตามเอกสารแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันใช่ระบบพร่องตรงไหนช่วยกันใช่ไหมช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้อะไรแล้วก็อย่างนี้แต่เมืองไทยนี่ไม่ได้มันเป็นทุกอย่างมันเป็นการเมืองไงทอมเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าคนบางคนในพลังในภูมิใจไทยอ่ะก็มองว่านี่เป็นการเมืองเพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์ที่ตั้งพรรคไทยสร้างไทยอะไรเนี่ยนะยืมปากของแทมมี่มาด่ารัฐบาลอย่างนี้ไม่แฟร์มีนะในพรรคภูมิใจไทยเองบางคนก็คิดอย่างนั้นอันนี้ผมอยากยืนยันอย่างนะครับพี่คนไทยก็จะรู้กันหลายคนผมนี่เป็นคนที่แปลกอย่างนะผมรักสนิทนับถือทั้งสองฝ่ายผมเป็นเพื่อนที่ดีผมก็หวังว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีครับบางทีผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะนุชินยังจะคบผมอยู่หรือเปล่านะนะครับคุณหญิงหน่อยเนี่ยคือต้องให้ผมสนิทกับสองคนนี้มากแล้วยังไงคุณรู้จักทั้งสองคนแล้วสองคนแล้วสองคนนี้ให้แฟนครับพี่เขาให้เกียรติกันต่อกันสูงอันนี้ผมชมหนูตลอดนะอนุชินเนี่ยเขาบอกผมตลอดว่าทอมผมไม่มีอคติ against คุณหญิงชุดาเลยนะเพราะว่านี่คือคำจากปากท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับพี่ว่าคุณหญิงเป็นเจ้านายคนแรกของผมในการเมืองตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขกับเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมใช่คุณหนูเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมใช่หนูเนี่ยจะด่าเขาว่าเขาอะไรกันเนี่ยให้เข้าใจอย่างเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคนที่ทำดีให้เขาเขาไม่เคยด่าโจมตีคุณหญิงเลยนะนะครับเหมือนกันคุณหญิงเนี่ยผมก็พูดตลอดเวลาว่าคิดผมก็ถามว่าคุณหญิงเป็นห่วงไหมผมสนิทกับหนูอะไรเงี้ยใช่ไหมว่า
ไม่เป็นห่วงเลยเพื่อนคือเพื่อนงานคืองานพี่ไว้ใจทอมมันต้องแบ่งให้ออกแล้วทอมเป็นคนที่แบ่งออกนะครับความรับมันมีพี่แต่ความรักมันก็มีให้กันต่อกันทั้งสามฝ่ายแต่เรื่องนี้ผมก็ถามแล้วตกลงคุณหญิงได้คุยกันหนูหรือยังคุยยังเขาคุยกันยังทำไมนักการเมืองไทยไม่ค่อยคุยกันอันนี้ผมยืนยันได้นะครับจากการที่ผมได้คำมาจากอีกฝ่ายนึงนะสองคนนี้ได้ยกหูโทรศัพท์คุยกันแล้วแล้วเคลียร์กันแล้วแล้วตอนนี้ก็ร่วมมือกันเพื่อจะตอนนี้เขาไม่เป็นห่วงเรื่องล้านโดสนะครับพี่เขาไม่ห่วงเป็นห่วงว่าเราจะเอามาได้มากกว่าล้านโดสยังไงถูกต้องผมก็ถึงบอกไงว่าผมถึงบอกว่าล้านโดสเนี่ยมันเรื่องขี้ปะติ๋วมันเป็นเรื่องเล็กมากให้ระดับทำงานเขาเคลียร์กันเดี๋ยวก็จบคุณดอนเนี่ยถ้าจะพบกับแอนโทนีเบลงเกิลหรือคุยกับคุณแทมมี่ที่วอชิงตันอ่ะคุยเรื่องยุทธศาสตร์ใหญ่คุยเรื่องประเทศไทยเชิญประธานาธิบดีโจไบเดนมาประเทศไทยให้ได้เพราะว่าปีหน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกประชุมสุดยอดเอเปกไทยเราจะต้องเห็นโจไบเดนมาประเทศไทยเห็นสีจิ้นผิงมาและไทยเราจะเป็นศูนย์กลางของการประสานระดับยักษ์ทั่วโลกไอ้เรื่องล้านโดสเนี่ยจบไปแล้วรีบเอาโทรศัพท์ยกหูสองทีก็ส่งแล้วไม่มีปัญหานี่ถ้าทุกอย่างว่าตอนนี้เพราะทั้งคุณหญิงทั้งวนทินเนี่ยเขาไปทิศทางที่ถูกแล้วว่าล้านโดสก็ปล่อยให้ทางท่านทูตอย่างที่แถลงข่าวมาเมื่อเช้าจัดการไปใช่ไหมครับพี่ใช่คำถามมันควรจะได้มากกว่านี้ยังไงเพราะว่าอันนี้ผมยืนยันหลายคนถามว่าทำไมผมออกมาแอนตี้ที่จะมีการฉีดซีโนฟาร์มให้กับเยาวชนใช่ไหมครับพี่เขาบอกอย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ได้แอนตี้ยาซีโนฟาร์มนะผมไม่เคยบอกว่ายาซีโนฟาร์มไม่ดีนะแต่เมื่อมันยังไม่ได้รับอนุญาตจากอย.เราเองเลยเออแล้วอยู่ดีจะไปฉีดให้เยาวชนเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะสมที่จะเอาเด็กคนไทยเนี่ยมาเป็นหนูทดลองให้กับบริษัทจีนนะถ้าจีนเขาว่าเขามีเอกสารพร้อมที่จะยื่นมาให้อย.ใช่ไหมครับแล้วอย.ก็ฟังการวิจัยของจีนของบริษัทที่เขาทำซีโนฟาร์มเนี่ยแล้วอนุมัติให้ฉีดอันนั้นโอเคเลยแต่ทำไมเราต้องมารับเอาชีวิตของเด็กไทยเราเนี่ยมาเป็นตัวแทนบริษัทจีนเนี่ยผมไม่เข้าใจแค่นั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้าเขามีไฟเซอร์ให้เราโดยที่ WHO อเมริกาเมืองไทยอนุมัติแล้วให้เยาวชนเราฉีดได้เนี่ยก็รีบเอามาสิใช่แล้วแค่นั้นเนี่ยใช่มันคิดไม่ยากพี่แล้วก็ฝากท่านนายกไว้ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วผมเคยมันมีผู้ชายคนหนึ่งพี่ที่อเมริกานะชื่อคุณรัตนะเพื่อนคุณรัตเนี่ยเป็น Mover and Shaker ในใช่คนเนี้ยพี่เป็นคนที่ติดต่อให้ผมทุกอย่างเลยนะครับแล้วคนนี้ใกล้ชิดกับคุณคนนี้เคยบอกว่าทำไมไม่คนเนี้ยรู้จักกับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสดีใช่มั้ยสนิทมากเลยครับพี่เขาถึงสนิทกับแทมมี่เขาสนิทกับทุกคนเนี่ยคนอย่างเงี้ยทำไมรัฐบาลเราไม่ใช้ให้เป็นเสียหน้าเสียหน้านี่ทอมถ้าทอมสามารถเสียหน้าเสียหน้าเสียหน้าก็เสียชีวิตมันต้องพี่เสียหน้าเสียชีวิตมันต้องเลือกกันนะโดยที่มันไม่มีช้อยส์นะเสียหน้าดีกว่าทอมสุดท้ายถ้าทอมสามารถทำให้คุณหญิงสุดารัตน์ยกหูเคลียร์กับคุณอนุทินได้ทอมต้องให้คุณธรรมนัสโทรยกหูเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ให้ได้นะนี่ภารกิจใหญ่เลยนะฝากเอาไว้ด้วยพี่เชนแล้วมันจะเกิดข่าวสับสนตลอดเวลาข่าวสับสนตลอดประชาชนคนไทยงงมากเลยมันตกลงมันอันยังไงกันแน่เนี่ยไม่ได้เป็นบทบาทอันนี้ให้แฟนไม่ได้เป็นบทบาทของผมเลยที่คุณจิงชราคุณอนุทินได้เคลียร์กันนะเป็นการที่เขามีการสัมพันธ์สัมผัสใช่ไหมสัมพันธ์ใช่พี่สัมพันธ์กันความสัมพันธ์สัมพันธ์ไมตรีกันที่ดีอยู่แล้วแล้วคุณจิงชราก็เป็นผู้ใหญ่คุณอนุทินก็เป็นผู้ใหญ่งั้นผมอยากชมนักการเมืองที่มีสปิริตอย่างนี้สำหรับเรื่องเคลียร์ธรรมนัสกับประยุทธ์เนี่ยครับพี่คุณเพราะว่าปัญหาไม่ใช่พี่ไม่ใช่ธรรมนัสเคลียร์ประยุทธ์เหรอครับพี่ไอ้ลูกท้องเดียวกันเนี่ยมาเคลียร์กันดีกว่า3คนเนี่ยอ๋อเหรอท้องพี่3พี่น้องท้องเดียวกันเคลียร์ให้ได้จะเคลียร์ทุกอย่างได้เลยใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วมันแปลกดีขึ้นเลยนะการเมืองไทยเนี่ยศัตรูไม่มีจริงอะไรเท็จอะไรนะมันมีคำใช่ไหมพี่เรียกว่าไม่มีมิตรไม่มีศัตรูถาวร no permanent enemiesNo permanent friends in politics. อย่างนี้บอกนะผมก็ไม่รู้จักคุณธรรมนัสส่วนตัวนะ แต่มัน
ก็แม่คนนี้ต้องหน้าเขานี่ต้องเหนียวมากเลยนะที่ยังไปนั่งโต๊ะหัวประชุมได้นี่ก็ชมแขนะว่าโอเคนี่ไงนี่ไงนักการเมืองต้องทนได้ทุกอย่างคุณธรรมนัสเคยบอกนักข่าวนะบอกว่าผมผ่านมาเยอะชีวิตนี้ผ่านมาเยอะพี่คราวนี้ก่อนที่เราจะจบรายการเนี่ยผมอยากฝากรัฐบาลไว้อย่างพี่โควิดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วนะครับพี่แต่ตอนนี้กำลังมีเรื่องที่ร้ายแรงมากกว่านี้ที่กำลังจะมาอยู่ตรงหน้าบ้านคนไทยนะครับพี่คือน้ำท่วมนะใช่ climate change เรื่องของสภาพภูมิอากาศนี่มันเห็นชัดเจนเลยเรื่องน้ำท่วมและฝนแรงนะทอมมันมาหมดเลยนะฝนแรงน้ำท่วมไฟไหม้ป่ากำลังเป็นเรื่องใหญ่มากแต่อย่าใจเย็นอย่าใจเย็นอย่านึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับคราวที่แล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกใช่ไหมครับเพราะคราวนี้ผมว่าดูจากฝนตกดูจากยิ่ง climate change มันเกิดขึ้นต้นไม้เราน้อยลงเนี่ยน้ำคราวนี้น่าจะรุนแรงจริงเลยพี่หนักครับพี่พบพี่จะมาผมมาเชียงใหม่นะเมื่อวานผมได้ไปประชุมกับบริษัทที่เขาทำข้าวโพดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับพี่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลไทยเนี่ยปล่อยให้ชาวไร่ข้าวโพดเนี่ยเอาไอ้สากข้าวโพดอ่ะพี่ไปเผากันเป็นภูเขาเลยนะเขาบอกว่าปีละ 25,000 ตันเผาทิ้งเลยมันก็เลยสร้างไอ้มลพิษที่มันเป็นทำให้เชียงใหม่เนี่ยชิบหายไงก็ใช่ไงก็นี่คือเกิด IPL อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มแก้ไขกันแล้วโอเคเป็นนั่นคือวิกฤตการเปลี่ยนแปลงเราต้องคุยกันต่อนะโอเควันนี้ขอบคุณมากใช่เชียงใหม่ก็ดูแลนอกจากถนนนิมมานแล้วก็เดินที่ต่างๆนานาด้วยนะไปดูที่เชียงใหม่ชีวิตจะฟื้นคืนกลับมาได้อย่างไรครับแต่ขอชมเชยคนเชียงใหม่อย่างนะครับในความอดทนในความสู้นะครับแล้วรัฐก็ฝากคนไทยอย่างนะวันนี้เราได้เริ่มเดินทางในประเทศกันแล้วนะครับถ้าเรามีโอกาสนะมาสนับสนุนพวกพ่อค้าแม่ค้าระดับรายเล็กเนี่ยนะครับนะร้านอาหารเขาเปิดเอาไว้เนี่ยเพื่อให้เรามีความสุขนะก็พยายามไปเอนจอยกันให้ได้เต็มที่หน่อยผมยังแซวเล่นกับปุ้ยเลยโควิดมันดีอย่างร้านอาหารที่เมื่อก่อนคนต้องรอแถวเป็นชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าไปได้เลยเป็นข่าวเศร้าแต่ว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงเศร้าจริงพี่ขอบคุณมากครับทอมวันนี้สวัสดีครับดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device